เผยเบื้องลึกที่แท้จริงหลังโกวศิลนถูกช่องเจ็ดปลดฟ้าผ่าหลังจากทางต้นสังกัดช่อง7จ็เอได้ออกมาประกาศยกเลิกสัญญาของนักแสดงหนุ่มโกวศิลนอัศวะนรุนาธผ่านสื่อโซเชียลพร้อมข้อความระบุว่า วันที่14ตุลาคม2565การยกเลิกสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง 7HD ของคุณวศินอัศวน,นาฤนธาศถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยกเลิกสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของคุณวศินอัศวนรฤทาศตโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งจากกรณีดังกล่าวนะคะก็ทำให้ชาวเน็ตต่างคาดเดาถึงต้นสายปลายเหตุไปต่างๆนานาค่ะ ว่ามาจากการที่หนุ่มโก้วศิลปไปปรากฏตัวในรายการดังอย่างร้องข้ามกำแพงที่ออนแอร์ในคืนวันที่13ตุลาคมหรือเปล่าและเมื่อสืบลงไปในเบื้องลึกถึงสาเหตุการปลดฟ้าผ่าครั้งนี้ก็ทราบมาว่าเกิดมาจากการที่หนุ่มโก้ทำผิดสัญญาจริงตามที่หลายคนคาดเดาค่ะ เพราะไม่ได้มีการบอกกล่าวหรือแจ้งต้นสังกัดถึงการไปรับงานค้ามช่องแต่อย่างใดทั้งที่ยังอยู่ในสัญญาณนักแสดงช่อง7ซึ่งงานนี้โซเชียลก็ต่างย้ายฝั่งค่ะเนื่องจากไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งในการที่ไม่บอกกล่าวกับผู้ใหญ่ฉะนั้นการปลดนักแสดงในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนบทเรียนของเคสตัวอย่างที่ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างค่ะ